สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมเล็กที่พลอีกแล้วนะครับผมหลังจากคลิปก่อนนะครับที่เราได้รีวิวพินโป่งไปครับผมมีกระแสตอบรับดีมากครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นพินไฟฟ้านะครับตัวนี้ก็จะเรทราคาสูงหน่อยนะครับผมนี่นะครับเป็นพิน3สาย15เฟสครับบอดี้นะครับบอดี้กับคอนะครับเป็นไม้ชิ้นเดียวกันครับเป็นไม้มงคลนะครับหัวหน้าครับผมก็จะเป็นไม้ประดู่ครับผมเฟสนะครับ15เฟสครับปิกอัพครับตัวหน้าจะเป็นมินิฮัมนะครับของ Artech นะครับใบมีดคู่ครับตัวหลังจะเป็นซีมอร์ดันแคนนะครับผมเซเลกเตอร์3ทางครับทอเกิลสวิตช์1ตัวครับผม1วอลลุ่มครับ1โทนครับอะไหล่ครับชุดอะไหล่เป็นสีทองนะครับพร้อมลูกบิดครับผมตัวนี้ก็จะมีแถมนี่ครับหมุดใส่สายสะพายล็อกสายสะพายนะครับดึงออกอย่างนี้ครับผมพร้อมสายสะพายนะครับผมครับเรามาฟังเสียงตัวหน้ากันครับเป็นซิมอนแคนนะครับแบบไม่ตัดคอยนะครับผมไปฟังครับต่อไปครับตัดซิงเกิลคอยครับเป็นซิงเกิลคอยตัวเดียวนะครับผมของตัวหน้าครับต่อไปก็จะเป็นตัวผสมนะครับมินิฮัมกับตัวฮัมมักกิ้งครับผมต่อไปครับเป็นแก๊กผสมครับ2ตัวครับแบบตัดคอยนะครับของตัวเน็กนะครับผมต่อไปครับเป็นตัวเน็กครับผมเป็นมินิฮัมนะครับใบมีดคู่ครับต่อไปนะครับเราก็จะมาฟังเสียงทีละแก๊กนะครับผมเดี๋ยวผมจะไล่สาย1 2 3นะครับแล้วก็เปลี่ยนแก๊กไปเรื่อยๆนะครับผมไปฟังกันครับเดี๋ยวเราจะไปฟังนะครับ1ไลน์นะครับผมโดยผมจะใช้ selector นะครับตรงกลางนะครับผมเป็นตัว humbucking ครับกับ mini hum ครับผม
ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงแค่นี้ครับผมสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์ Facebook เพื่อนผมนะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมหรือทักมาสอบถามที่ LINE @นะครับด้านล่างคลิปได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ